ผู้ชมคะที่เห็นอยู่ที่ตรงนี้หน้าจอนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องน่ายินดีหยกบอกแล้วทุกวันอาทิตย์ตอน9โมงต้องดูมีติ่งข่าวสุดสัปดาห์แล้วนี่ล่าสุดติ่งข่าวสุดสัปดาห์พี่ติ่งสมภพนี่ล่าสุดไปรับรางวัลมานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ยืนอยู่บนเวทีและนี่ด้านหลังมีโลโก้ติ่งข่าวสุดสัปดาห์และมียกมือไหว้แล้วมีพี่ติ่งเดินขึ้นไปนี่เขาไปจับมือกันบนเวทีและผู้ว่าชัชชาติมอบรางวัล BMA Mass Award 2024หรือรางวัลสุดยอดคอนเทนต์เมืองแห่งปีประจำปี2567ให้กับกลุ่มสื่อสารมวลชนนะคะนี่พี่ติ่งเข้าไปนี่มีนี่รับมัดชนมัดกันแบบนี้นะคะจากรายการติ่งข่าวสุดสัปดาห์ที่ออกอากาศกันทุกวันอาทิตย์ตอน9โมงตรงนะคะตามเสนอเนื้อหาเรื่องการติดตั้งป้ายกรุงเทพมหานครที่บริเวณรางรถไฟฟ้าในชื่อตอน Corporate Identity กรุงเทพนี่ไปรับรางวัลจากเทปนี้นะคะลองฟังเสียงพี่ติ่งหน่อยค่ะหลังจากรับรางวัลเสร็จแล้วแล้วก็ยืนประกบคู่คุณชัชชาติอย่างผมพูดเรื่อง CI บ้างนะเรื่อง Corporate Identity ของกทมมันก็พยายามเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆนิวยอร์กโตเกียวโซอะไรพวกนี้เพราะนั้นมันก็จะเห็นว่าเออกรุงเทพของเราเนี่ยพยายามที่จะหาที่ทางของตัวเองบนเวทีโลกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนจากมุมมองของสื่อมวลชนคนหนึ่งทำยังไงให้คนเห็นว่าเรื่อง CI เมืองเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพนะผมพูดไปถึงเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วผมอยากพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยซ้ำไปถึงเมืองต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะในกรุงเทพนะครับซึ่งทางที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมวลชนหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานคุณมงคลบางประภานะคะก็บอกว่ารายการติ่งข่าวสุดสัปดาห์ได้รับรางวัลสาขาสุดยอดคอนเทนต์เมืองแห่งปีเพราะว่ามีวิธีการนำเสนอได้น่าสนใจโดยเฉพาะผู้เล่าข่าวที่สามารถอธิบายสร้างความเข้าใจเนื้อหาได้ดีมีการเปรียบเทียบให้คนดูเข้าใจง่ายและสนุกสนานโดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วพี่ติ่งก็ได้เลยประเดิมรางวัลแรกเลยนะคะเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ที่นำเสนอข่าวและเนื้อหาเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในทุกแง่มุมอย่างรอบด้านบนข้อเท็จจริงจนเกิดกระแสสังคมสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองค่ะปรบมือค่ะไม่บอกให้นั่นหน่อยตกใจเลยเมื่อกี้เลยช็อกเลยเมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไปนะคะด้วยภาพพี่ติ่งชนมือกับผู้ว่าชัชชาติเลยนะคะส่วนเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะในข่าวเช้า Workpoint เล่าข่าวง่ายได้ข่าวเยอะวันนี้ขอบคุณเสื้อสวยๆจากแบรนด์ Warwick ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ